สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยของภาคเรียนที่2นะครับหรือเทอมที่2ปีการศึกษา2554นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะกลับมาเจอกับคุณครูเช่นเคยนะครับในชั้นป.2นั่นเองนะครับทุกๆวันพฤหัสนะครับซึ่งในเทอมที่2นี้นะครับคุณครูก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่านักเรียนจะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์กันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับซึ่งวันนี้จะต้องมีการเปิดใช้งานของโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเทอมนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูที่สไลด์กันเลยก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับวันเปิดเรียนซึ่งเป็นจริงๆแล้วเปิดเรียนมาตั้งแต่วันอังคารใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกนะที่เราได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันนะครับในภาคเรียนที่2เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือในเรื่องของเรียนรู้เทคโนโลยี Word Pad นั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักโปรแกรม Word Pad ไหมครับหลายๆคนอาจจะเคยได้เปิดใช้งานกันบ้างคุณครูก็เคยสั่งให้นักเรียนเปิดใช้งานพิมพ์งานกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อเท่านั้นนะครับก็คือในส่วนของการความหมาย3หัวข้อมีความหมายมีการเปิดโปรแกรมและการปิดโปรแกรมนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีแบบทดสอบด้วยครับกลางหน้ากระดาษเลยลูกเปิดสมุดเขียนวันที่เรียบร้อยจากนั้นกลางหน้ากระดาษเลยแบบทดสอบก่อนเรียนด้านบนลูกเขียนคำว่าทดสอบก่อนเรียนแล้วเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ไว้นะคุณครูมี5ข้อด้วยกันในเทอมนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางมูลนิธิติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะครับเห็นใหญ่โตเลยนะในเด็กๆจะได้มองเห็นจากจอได้ชัดเจนนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้เลยนะครับเรียบร้อยไหมวันที่กลางหน้ากระดาษหรือยังทดสอบก่อนเรียนเราไปดูข้อที่1กันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุดใส่ลงไปเลยนะครับข้อที่1โปรแกรม WordPad เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดโปรแกรม WordPad เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดก็ไก่การวาดภาพขอไข่การพิมพ์งานข้อควายการตกแต่งภาพถ่ายไปครั้งนะครับโปรแกรม WordPad เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดก็ไก่การวาดภาพขอไข่การพิมพ์งานข้อควายการตกแต่งภาพถ่ายตอบลงไปเลยครับตอบข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะแต่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรนะครับใช้ความรู้เดิมให้เวลาคิดกันนิดหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2โปรแกรม WordPad เปรียบได้กับสิ่งใดโปรแกรม WordPad เปรียบได้กับสิ่งใดก็ไก่แบบฝึกหัดขอไข่แบบทดสอบข้อควายกระดาษสร้างงานThank you.
ต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3แถบเครื่องมือใดที่ใช้ในการบอกการทำงานในขณะนั้นข้อที่3แถบเครื่องมือใดที่ใช้ในการบอกการทำงานในขณะนั้นก็ไก่แถบรูปวาดขอไข่แถบสถานะคอควายแถบหัวเรื่องไปอีกครั้งนะครับแถบเครื่องมือใดที่ใช้ในการบอกการทำงานในขณะนั้นก็ไก่แถบรูปวาดขอไข่แถบสถานะคอควายแถบหัวเรื่องเรียบร้อยไหมต่อไปข้อที่4ครับแถบเครื่องมือมาตรฐานนะแถบเครื่องมือมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดแถบเครื่องมือมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดก็ไก่การเลือกรายการเพื่อทำงานขอไข่สัญลักษณ์แทนการปฏิบัติคอควายชื่อของไฟล์ที่สร้างขึ้นมาก็ไก่การเลือกรายการเพื่อทำงานขอไข่สัญลักษณ์แทนการปฏิบัติคอควายชื่อของไฟล์ที่สร้างขึ้นมาต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อที่5ถ้าต้องการไม้บรรทัดถ้าต้องการไม้บรรทัดขึ้นมาใช้ควรเลือกที่ใดก็ไก่รูเลอร์ขอไข่สเตตัสบาร์คอควายฟอร์แมตบาร์ข้อที่5ถ้าต้องการไม้บรรทัดหรือถ้าต้องการนำไม้บรรทัดในโปรแกรมมาใช้งานควรเลือกที่ใดก็ไก่รูเลอร์ขอไข่สเตตัสบาร์คอควายฟอร์แมตบาร์ตอบลงไปเลยครับเรียบร้อยไหมดีมากครับไปดูเฉลยกันเลยนะตั้งแต่ข้อที่1เลยครับโปรแกรม WordPad เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดขอไข่นะครับแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับการพิมพ์งานแน่นอนนะโปรแกรม WordPad เปรียบได้กับสิ่งใดขอไข่นะครับเป็นกระดาษสร้างงานนั่นเองนะต่อไปข้อที่3แถบเครื่องมือใดที่ใช้ในการบอกการทำงานในขณะนั้นตอบข้อขอไข่นะครับแถบสถานะจะบอกการทำงานในขณะนั้นนั่นเองข้อที่4แถบเครื่องมือมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดขอไข่นะครับแถบเครื่องมือมาตรฐานจะมีสัญลักษณ์แทนการปฏิบัติแผนการใช้งานนั้นขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นไอคอนนะครับสุดท้ายข้อที่5ถ้าต้องการไม้บรรทัดควรเลือกที่กอไก่แม่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับรวมคะแนนให้เรียบร้อยรวมคะแนนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณครูจะไม่ถามนะว่าใครได้กี่คะแนนแต่ให้รวมคะแนนไว้นะครับเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เลยก็คือในเรื่องของการเรียนรู้